ไว้นำมาหน้าแข้งขวาหน้าของตะวันฉายครับซ้ายแก่สายหลุดครับซ้ายของตะวันฉายครับพยายามบวกฝักซ้ายครับแจ๋งก็ดีโอ้โหเตะยัดเข้าไปมาสองดอกสองก็ดีครับเอาผู้นี้ดูเดือดด้วยนะครับผู้นี้ได้ผู้ดูเดือดด้วยนะครับเอาแล้วมีรางวัลด้วยนะครับเอาปรบมือให้ตะวันฉายหน่อยเร็วโอ้โหสุดยอดแล้วก็ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับแสงมณีหน่อยครับแสงมณีด้วยไปเลยช่วยไปเลยเขาผ่านเนี่ยตอนลุกมาเนี่ยโดนก่อนโดนถีบเนี่ยรู้เนี่ยเปิดอย่างไรก็ยังเปิดมือแต่ก็ยังไม่ได้กำลังจะไปแล้วเป็นไงเสียดายไหมเสียดายครับเสียดายมากด้วยคิดว่าถ้าเราไม่โดนเป็นไงน้องกำลังจะหมดแล้วน้องมันหมดแล้วพลาดแก้มือเป็นไม่ได้ขอแก้มืออีกครั้งขอแก้มืออีกครั้งนะเพราะว่าพลาดจริงครับพลาดน้ำหนักครับเพราะว่าตะวันฉายบอกว่าไฟนี้137ไฟสุดท้ายไปหน้าก็138แล้วไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวนะ138ไม่ไหว137ก็เต็มพื้นแล้วเนาะขับเต็มพื้นได้พลาดเองครับเอาดิได้ไหมได้เริ่มจากไหนเอาตรงนี้เลยตามนี้เลยครับพี่ขอโทษครับพลาดจริงครับเพราะว่ากลับมาเป็นต่อแล้วก็ผมไม่คิดว่ามันพอดีมันโดนปลายเท้าไปเท้าโดนท้ายทอยพอดีมันเลยโดนจุดหายดีใช่ไหมหายแล้วเยี่ยมแล้วไม่เป็นไรครับก็ขอโทษแล้วครับขอโทษไม่ได้อยากจะ137อีกสักครั้งเดี๋ยวจะขอเป็นกำลังใจตลอดไปนะครับขอบคุณครับก็แพ้ครับยอมแล้วพอฉายโอ้โหพูดถึงไฟนี้หน่อยครับเป็นไงเรียบร้อยแล้วความรู้สึกก็เกือบไม่ลองครับพี่เขาหนักจริงครับก็เตะหนักมากครับยอมรับว่าสมชื่อครับยก3เราเริ่มเห็นว่าครับเกมเริ่มเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็มันไม่ยอมครับก็มีคำดูถูกหลายอย่างครับเขาก็สู้ครับเพราะ FC ผมด้วยว่าคนที่รอเชียร์ที่บ้านผมเยอะครับผมยอมไม่ได้ครับก็วันนี้ก็หยิบชนะมาได้ครับลูกพี่ทีมงานข้างล่างว่าไงครับหลังจากหมดยก3ยังไม่ได้คุยกันเลยครับอ๋อยังไม่ได้คุยแล้วยังไม่ได้บอกอะไรนะครับผมเอาแล้วยก4จังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่านิดนึงจังหวะนั้นจังหวะจะถวัดพอดีครับก็แลกไปแลกมาทั้งเทินครับก็ได้จังหวะโดนพอดีไม่หรอกตั้งใจตั้งใจเตะก้านคอครับตั้งใจเลยนะครับเป็นไงความรู้สึกดีใจมากน้อยแค่ไหนก็ตอนแรกรู้สึกว่าเขาล่วงไปแล้วรู้สึกว่าก็ชนะแล้วคิดว่าใจว่าคุ้มแล้วมันโล่งครับต่อคำพูดทุกอย่างวันนี้ทำได้แล้วความรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกไงดีใจครับมันก็ดีใจอ่ะภูมิใจอ่ะครับพูดกับแฟนคลับแฟนมวยนิดนึงครับตอนนี้ตำแหน่งยอดมวยของเราโดยสมบูรณ์และตำแหน่งยอดมวยพระราชทานที่เราฝันไว้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากๆครับครับก็ขอโทษพี่แสงมณีด้วยครับครับว่าหน้าที่ครับแจ๋วพูดดีมากอ่ะเดี๋ยวถามนิดนึงวันนี้ก่อนเกมการชกนี่หมายถึงว่าเรามีมันมีสีอะไรนิดๆหน่อยๆมั้ยเหมือนว่าอ๋อหลายอย่างครับครับว่าพอดูจากสีหน้าเมื่อเช้าแล้วมันเหมือนแบบมีอะไรกังวลอยู่เล็กน้อยอ่ะอะไรหลายอย่างผมแบบไม่อยากพูดอะไรอ่ะครับสัมภาษณ์เราก็ตอบครับพอทุกครั้งที่เจอเจ้าเนี่ยจะยิ้มแย้มแจ่มใสคึกคักแต่ว่า 2-3 วันที่ผ่านมามีรู้สึกว่ามันมีเครียดนิดนึงแต่วันนี้ก็คือได้โอเคแล้วได้ผ่านโล่งทุกอย่างครับอ้าวโอเคความ FC ทั่วประเทศไทยครั้งนึงก็ขอบคุณ FC หรือคนที่ติดตามครับก็ขอบคุณมากๆครับทำสำเร็จแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ